สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุรพรกำบุญนะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายนะคะในรายวิชาการสัมมนาโลจิสติกนะโลจิสติกแมเนจเมนต์เซมินาร์นะจริงๆแล้วเนี่ยในรายวิชานี้จะมีทั้งหมด15หน่วยซึ่งนักศึกษาก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการปฐมนิเทศไปเรียบร้อยแล้ววันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหน่วยที่1นะคะหน่วยที่1นี้คือหลักการบริหารการจัดการโลจิสติกค่ะเราลองมาดูความหมายนะคะของการจัดการโลจิสติกนะคะการจัดการโลจิสติกนะคะใช้คำว่าแมเนจเมนต์นะคะซึ่งตามพจนานุกรมตามพระราชบัญญัติสถานนะคะพ.ศ. 2542ค่ะได้ให้ความหมายของการจัดการนะคะในการขนส่งสินค้าหรือบริการนะคะเพื่อเป็นการตอบสนองนะคะความต้องการของลูกค้าโดยมีในเรื่องของการวางแผนการควบคุมจัดเก็บข้อมูลสินค้าหรือบริการนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้ไปถึงยังจุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้เป็นความหมายของการจัดการโลจิสติกนะคะของพยอมวงศ์สารสีค่ะอาจารย์พยอมวงศ์สารสีเนี่ยได้ให้คำจำกัดความนะคะว่าการจัดการโลจิสติกเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะนะคะของการใช้บุคคลอื่นทำงานค่ะให้แก่องค์การนะคะโดยการตอบสนองความต้องการความคาดหวังและก็การจัดโอกาสนะคะให้เขาเหล่านั้นนะคะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานค่ะอันนี้เป็นความหมายนะคะที่อาจารย์พยอมวงศ์สารสีนั้นได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกนะคะต่อมาค่ะวอร์เรน บี บราวน์นะคะได้ให้ความหมายในเรื่องของการบริหารนะคะคืองานของผู้นำนะคะที่ใช้ทรัพยากรบริหารทั้งปวงที่มีอยู่ในหน่วยงานนะคะเพื่อให้เป้าหมายที่มีการกำหนดนะคะไว้เพื่อบรรลุผลนะคะต่อมานะคะความหมายของการบริหารนะคะพี่มนจันทร์นามวัดนะคะได้ให้ความหมายในเรื่องของการบริหารคือการผสมประสานนะคะทรัพยากรต่างๆนะคะเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลแล้วก็บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้นะคะต่อมานะคะชุบการจนะประการนะคะก็ได้ให้ความหมายของการบริหารนะคะว่าหมายถึงการทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะร่วมกันให้เพื่อทำงานให้บรรลุนะเป็นเป้าหมายนะร่วมกันนะคะอันนี้เป็นของชุบการจนะประการนะคะซึ่งให้ความหมายของการบริหารไว้นะคะต่อมาค่ะเป็นความหมายของการจัดการโลจิสติกและการบริหารรวมกันนะสองคำเลยนะคะการจัดการโลจิสติกเนี่ยถือว่าเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็เป็นทั้งศิลป์นะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของการจัดการโลจิสติกเนี่ย
เป็นความรู้ความสามารถที่ถ่ายทอดนะคะแล้วก็มีหลักเกณฑ์ที่จะพิสูจน์ความจริงได้นะคะตลอดจนได้รับการศึกษาที่ค้นคว้านะคะกันอย่างต่อเนื่องส่วนในแง่ของการที่เป็นศีล นะคะหมายถึงการประยุกต์นะคะเอาความรู้มานะคะส่วนศาสตร์ในด้านเดียวกันเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์การได้จึงจำเป็นต้องประยุกต์ความรู้นั้นให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับองค์กรนะคะของแต่ละองค์กรค่ะต่อมานะคะองค์กรกับการบริหารการจัดการโลจิสติกส์บริบทที่สำคัญเนี่ยถือว่าประการหนึ่งนะเป็นของนักบริหารคือการจัดการโลจิสติกส์หรือการบริหารองค์การนะคะให้สามารถที่อยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพภายใต้นะคะสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการรวบรวมนะคะเอากลุ่มกิจกรรมต่างๆนะคะขององค์การนี้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จนะคะในเป้าหมายโดยมีการคำนึงนะถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและก็ความประหยัดค่ะต่อมาความหมายขององค์การของเชสเตอร์ไอบานาดนะคะเขาได้กล่าวไว้ว่าองค์การเนี่ยคือระบบที่บุคคล2คนนะคะหรือมากกว่า2คนขึ้นไปเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างมีจิตสำนึกค่ะต่อมานะคะก็ความหมายขององค์การอีกนั่นเองนะคะเฮอร์เบิร์ตจีฮิกส์นะคะได้กล่าวว่าองค์การเนี่ยนะคะคือกระบวนการจัดโครงสร้างให้กับบุคคลนะคะที่เกิดปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการทำงานเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนะคะต่อมานะคะสรุปความหมายขององค์การค่ะเรามาสรุปกันนะคะว่ากลุ่มบุคคลเนี่ยตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะภารกิจของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคนเนี่ยเพื่อที่จะมีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะคะที่ได้มีการกำหนดไว้โดยที่บุคคลคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้สำเร็จได้โดยลำพังนะคะองค์การก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีอยู่ในสังคมมนุษย์ทุกหนทุกแห่งค่ะทีนี้คำว่าการจัดการโลจิสติกคืออะไรคะคือภารกิจค่ะภายในองค์การจะให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานที่เราได้กำหนดกันไว้นะคะเพราะนั้นคำว่าการบริหารคือการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในระดับแล้วก็แผนงานนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้กับการบริหารในภาครัฐนะหรือองค์การขนาดใหญ่นะคะทีนี้มาดูนะคะว่าคำว่าการจัดการโลจิสติกส์และคำว่าการบริหารเราจะเห็นได้ว่านะคะคำสองคำนี้มีความหมายต่างกันขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของผู้ใช้ว่านะคะจะมีความเหมาะสมไปในทางใดนะคะซึ่งอาจจะใช้คำทั้งสองเนี่ยแทนกันก็ได้นะคะองค์ประกอบนะคะขององค์การนะคะเรามาดูนะคะว่าองค์ประกอบขององค์การเนี่ย element of organization ที่สำคัญเนี่ยจะมีด้วยกัน5ประการนะคะอั
ันดับแรกเลยคือคนค่ะอันดับที่2คือเทคนิคค่ะอันดับที่3นะคะความรู้ข้อมูลข่าวสารหรือที่เราเรียกว่าสารสนเทศนะคะต่อมาค่ะคือโครงสร้างนะคะต่อมาค่ะเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะคะเรามาดูอันแรกเลยนะคะที่เราบอกว่าคนนะคะคนเนี่ยนะคะองค์การเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะคะคนตั้งแต่2คนขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยองค์การก็จะมีคนที่เป็นจำนวนมากนะคะมีการปฏิบัติงานร่วมกันนะคะหรือแบ่งงานกันทำนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้โดยที่คนนั้นจะมีการปฏิบัติงานร่วมกันได้เพราะนั้นจำเป็นต้องมีการอาศัยซึ่งกันและกันนะคะความรู้ค่ะทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อทำให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ2ค่ะเทคนิคนะคะเทคนิคเนี่ยถือว่าการบริหารนะคะต้องอาศัยเทคนิคหรือเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่ทำไมคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือใช้ในเรื่องของการตัดสินใจในปัจจุบันนี้นะคะองค์การเนี่ยไม่สามารถที่เราจะบริหารงานได้โดยอาศัยแต่เฉพาะในเรื่องของประสบการณ์เท่านั้นนะคะความเฉลียวฉลาดเท่านั้นในหลายกรณีก็ต้องอาศัยเทคนิคนะคะทางการบริหารเพื่อทำไมคะเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือในเรื่องของการตัดสินใจและในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการลดความเสี่ยงอีกด้วยนะคะ3ค่ะในเรื่องของสารสนเทศความรู้ข้อมูลข่าวสารหรือที่เราเรียกว่าสารสนเทศนะคะในการที่เราจะปฏิบัติงานนะคะการแก้ไขปัญหาจำเป็นนะคะที่ต้องอาศัยเทคนิคทางการบริหารยังไม่เพียงพอเพราะนั้นนักบริหารยังต้องอาศัยในเรื่องของความรู้นะคะข้อมูลข่าวสารนะคะเพื่อความเข้าใจและก็วิเคราะห์ในเรื่องตลอดจนในเรื่องของการคาดคะเนแนวโน้มในอนาคตอีกด้วยนะคะดังนั้นเทคนิคเพื่อการบริหารเนี่ยจึงควบคู่ไปกับความรู้ข้อมูลและก็ข่าวสารค่ะต่อมานะคะอันที่4ค่ะโครงสร้างค่ะโครงสร้างนะคะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะไม่น้อยเลยขององค์การนะคะเพราะนั้นจะต้องจัดโครงสร้างเพื่อทำไมคะเพื่อให้สอดคล้องกับงานนะคะเพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะที่เหมาะสมเพื่อที่ทำไมคะจะให้งานขององค์การนั้นบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ5นะคะเป้าหมายค่ะเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะคะมนุษย์นั้นได้มีการจัดตั้งองค์การขึ้นมาก็เพื่อที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่มนุษย์นะคะต้องการเพราะนั้นดังนั้นองค์การเนี่ยจึงต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ทำไมคะที่ชัดเจนค่ะต่อมานะคะกระบวนการจัดการโลจิสติกประกอบไปด้วย4ขั้นตอนด้วยกันนะคะค่ะขั้นตอนที่1ค่ะเรื่องของการวางแผนนะคะ planning ขั้นตอนที่2ค่ะองค์การนะคะเราใช้คำว่า organizingขั้นตอนที่3ค่ะการนำค่ะ leading ขั้นตอนที่4ค่ะคือการควบคุม controlling นะคะ
ลองมาดูคำแรกเลยที่เราใช้คำว่าการวางแผน planning มาดู planning กันก่อนนะคะเป็นกิจกรรมอันดับแรกนะคะที่สำคัญนะคะของผู้บริหารนะคะที่จะต้องทำไมคะมีการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆที่เตรียมการไว้ล่วงหน้านะคะเช่นมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจนะคะจะขยายกิจการลงทุนสร้างโรงงานใหม่เพื่อทำไมครับเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้การบริหารงานประสบผลสำเร็จนะคะดังนั้นก็จะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเลยแล้วก็รัดกุมด้วยนะคะต่อมาค่ะ2นะคะองค์การค่ะ organizing นะคะเพื่อที่เราจะให้เป้าหมายของธุรกิจนะคะที่เราได้วางแผนไว้ล่วงหน้านะคะประสบผลสำเร็จได้นั้นนะคะผู้บริหารก็จะต้องมีการจัดโครงสร้างขององค์การนะคะให้มีการแบ่งงานกันอย่างมีการจัดพนักงานให้มีการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆขององค์การนะคะเพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะต่อมาค่ะอันที่3ค่ะการนำนะคะ leading ค่ะการนำนะคะจะหมายถึงในเรื่องของการสั่งการชี้แนะของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะคะให้มีการทำงานตามคำสั่งหรือตามคำชี้แนะของผู้บังคับบัญชาค่ะเพื่อที่ทำไมฮะเพื่อที่จะให้การทำงานที่เราได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงนะตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้ดังนั้นนะคะภาวะผู้นำของในเรื่องของการจูงใจการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่ผู้บริหารจะต้องทำไมฮะคำนึงถึงค่ะอันที่4ค่ะการควบคุมนะคะ controlling ค่ะการควบคุมนะคะเป็นกิจกรรมขั้นสุดท้ายนะคะของกระบวนการในเรื่องของการบริหารเพื่อทำไมฮะเพื่อจะประเมินผลในเรื่องของการปฏิบัติงานว่านะคะเป็นไปตามแผนงานที่เรานั้นได้กำหนดไว้หรือไม่นะคะดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ตามมาตรฐานเพื่อที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เกณฑ์ของการประเมินผลที่ธุรกิจใช้กันมากนะคะก็คือการใช้เบนช์มาร์กค่ะกับกิจการคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะต่อมานะคะความสำคัญของการจัดการโลจิสติกค่ะการจัดการโลจิสติกนั้นนะคะถือว่ามีผลต่อความสำเร็จนะคะขององค์กรค่ะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแต่สามารถที่จะวัดได้ก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรนั้นมีความคุ้มค่านะคะและก็เกิดมีประสิทธิผลในเรื่องของการผลิตค่ะนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้คุณภาพชีวิตของพนักงานนั้นดีขึ้นและก็ยังเป็นการที่จะแสวงหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ความสำคัญประการสุดท้ายค่ะก็คือการจัดการโลจิสติกช่วยทำให้เกิดการจ้างงานทำให้ประชาชนนั้นมีรายได้นะคะต่อมาค่ะ
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารนะคะบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารนะคะก็จะมีในเรื่องของการวางแผนการจัดองค์การการนำแล้วก็การควบคุมนะคะความหมายอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของผู้นำนะคะนะคะในเรื่องที่สำคัญค่ะของการที่องค์การนั้นนะคะจะหาวิธีนะคะในการที่เราจะพัฒนานะคะของการบริหารนะคะความหมายของหน้าที่ของผู้บริหารถือว่าหน้าที่ของการบริหารนั้นก็จะมีในเรื่องของ อยู่ในคำจำกัดความนะคะที่ว่าในเรื่องของการบริหารนะคะหน่วยที่มีในเรื่องของการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมนะคะเราจะถือว่านักบริหารก็จะมีหน้าที่ตามนี้นะคะทีนี้หน้าที่ของการบริหารนะคะหน้าที่ของการบริหารตามที่เราบอกไว้ว่าเป็นการวางแผน planning นะคะการจัดองค์การองค์กร organizing การนำ leading และก็ในเรื่องของการควบคุม controlling ค่ะบทบาทผู้บริหารก็สามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มดังนี้นะคะอันแรกเลยนะคะก็คือบทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะ interpersonal role นะคะอันที่2ค่ะบทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร informational role นะคะอันที่3ค่ะบทบาทด้านการตัดสินใจนะคะ decisional role นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอันที่1ที่เป็นบทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เราใช้คำว่า interpersonal role นะคะถือว่าผู้บริหารนั้นควรจะมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรนะคะกับคนในองค์กรค่ะโดยแสดงออกในด้านของการนำนะคะก็คือ leadership นะคะต่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนเองแล้วก็ในด้านการประสานงานนะคะลีอองซองนะคะเพื่อให้การทำงานภายในขององค์กรนั้นราบรื่นค่ะต่อมาอันที่2นะคะบทบาทด้านข้อมูลข่าวสารค่ะ informational roles นะคะผู้บริหารนั้นควรจัดการกับข้อมูลอย่างไรนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์หน่วยงานของตนเองอะค่ะโดยแสดงออกด้านการตรวจสอบเราใช้คำว่ามอนิเตอร์นะคะทั้งภายในแล้วก็ทั้งภายนอกเลยนะคะองค์กรและด้านการกระจายข่าวสารdisseminator นะคะให้กับสมาชิกภายในองค์กรทราบนะคะ3ค่ะบทบาทด้านการตัดสินใจซึ่งเราใช้คำว่า decisional roles นะคะผู้บริหารค่ะควรที่จะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการตัดสินใจอย่างไรนะคะโดยที่เราจะมีการแสดงออกทางด้านการที่เป็นผู้ประกอบการ entrepreneur นะคะด้วยการที่จะค้นคว้าหาโอกาสนะคะแล้วก็ความได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันค่ะ competitive advantage นะคะด้านการที่จะแก้ปัญหา disbursement handler นะคะด้วยการรับผิดชอบต่อการที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญขององค์กรค่ะด้านการจัดสรรทรัพยากรนะคะ resource allocator นะคะแล้วก็ด้านการเจรจาต่อรองนะคะ
negotiator นะคะต่อมาค่ะนะคะเป็นบทบาทผู้บริหารก็สามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะออกเป็น3กลุ่มได้ดังนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของทักษะสำคัญของผู้บริหารนะคะเราจะมีในยุคของ 4.0 ค่ะเริ่มโดยนะคะด้านเทคนิคด้านคนด้านการคิดและในเรื่องของการตัดสินใจนะคะข้อความหมายของความสามารถทางด้านเทคนิคนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถือว่าผู้บริหารระดับต้นนะคะต้องมีทักษะด้านนี้นะคะมากกว่าผู้บริหารระดับกลางและก็ระดับสูงค่ะและจะต้องมีความรู้ความสามารถในการทำงานนะมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชานะคะเพื่อที่จะได้สอนและก็ควบคุมการทำงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคด้านนี้นะก็จึงเป็นความสามารถที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านนะคะแล้วก็อันเกี่ยวข้องกับวิธีในเรื่องของการกระบวนการใดๆนะคะที่เราจะต้องทำให้มัน เป็นกิจกรรมประจำวันให้มันเสร็จสมบูรณ์นะคะต่อมาความสามารถในด้านของเทคนิคเนี่ยนะคะในเรื่องของทักษะในสายวิชาชีพ technical or professional expertise นะคะต่อมาค่ะทักษะการสอนงานในเรื่องของและการพัฒนาคนนะคะ develop others ต่อมาค่ะทักษะการวางแผนงาน planning skillต่อมานะคะทักษะการมอบหมายงาน delegation skill และสุดท้ายทักษะ digital skill นะคะความหมายความสามารถด้านเทคนิคนะคะความสามารถด้านเทคนิคเราถือว่านะคะเป็นทักษะในสายวิชาชีพนะคะ technical or professional expertise ทักษะการสอนงานและพัฒนาคน develop othersทักษะการวางแผนงาน planning skill ทักษะความการมอบหมายงานนะคะ delegation skill ทักษะ digital skill นะคะต่อมาค่ะผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารนั้นนะคะได้จะต้องมีความสามารถในสายงานที่เรามีอยู่ในความรับผิดชอบของตนเองก่อนนะคะอันนี้ถือว่าเมื่อมีผู้ใต้บังคับบัญชานะคะจึงสามารถที่จะสอนงานควบคุมงานแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าถือว่าทักษะด้านนี้น้อยเกินไปนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของการควบคุมงานการแก้ปัญหาแล้วก็การให้คำปรึกษาจะไม่มีประสิทธิภาพเลยนะคะผู้บริหารนั้นนะคะอันนี้เป็นด้านการสอนงานและก็พัฒนาคนนะคะผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการสอนงานพัฒนาคนนะคะให้เกิดความรู้ทักษะและก็ความสามารถที่จำเป็นต่อการที่จะปฏิบัติงานนะคะทักษะนี้ก็จะมีความสำคัญอย่างมากในการที่เราจะช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบของผู้บริหารด้วยการมอบหมายงานทักษะนะคะในความสามารถในสายวิชาชีพนะคะผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารได้ถือว่าต้องมีความสามารถในสายงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองก่อนนะคะเมื่อมีผู้ใต้บังคับบัญชาจึงสามารถที่จะสอนงานควบคุมงานแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าทักษะด้านนี้น้อยเกินไปปัญหาที่ตามมาก็คือในเรื่องของการควบคุมงานการแก้ปัญหาและการให้คำปรึกษา
จะไม่มีประสิทธิภาพเลยนะคะผู้บริหารต้องมีความสามารถในเรื่องของการสอนงานพัฒนาคนให้เกิดความรู้ทักษะนะคะแล้วก็ความสามารถที่จำเป็นต่อการที่จะปฏิบัติงานนะคะทักษะนี้มีความสำคัญอย่างมากในการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของผู้บริหารด้วยการมอบหมายงานค่ะนะคะทักษะนะคะการที่เราจะมีในการวางแผนงาน planning skill นะคะผู้บริหารต้องมีความสามารถในเรื่องของการวางแผนงานกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การวางแผนประจำวันค่ะ diary planning นะคะถือว่าต้องเข้าใจถึงความสำคัญแล้วก็ความเร่งด่วนของงานนะคะเข้าใจถึงความแตกต่างกันระหว่างในเรื่องของการที่เราจะพัฒนางานที่ต้องการความสำเร็จนะคะงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายขององค์กรค่ะเป็นต้นนะคะเพื่อการที่เราจะใส่กิจกรรมลงในแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นทักษะที่จะเกิดนะคะการมอบหมายงานนะคะ delegation skill ถ้าผู้บริหารสอนงานเก่งนะคะการมอบหมายงานก็จะไม่เป็นเรื่องยากนะคะเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ของการสอนงานก็คือการที่เราจะแบ่งเบาภาระงานและก็การพัฒนาคนในหน่วยงานซึ่งการสอนงานก็จะสร้างความรู้ทักษะและความสามารถนะคะให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติงานนั่นเองนะคะต่อมาค่ะทักษะดิจิตอลสกิลนะคะถือว่านะคะเป็นหัวใจสำคัญนะคะของการขับเคลื่อนในภาคธุรกิจไปสู่ยุค 4.0 เพราะอะไรคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมของการทำงานในอนาคตเนี่ยก็จะไม่ใช่การทำงานระหว่างคนกับคนนะคะถือว่าเป็นหลักแต่รูปแบบของการทำงานนะคะก็จะเปลี่ยนไปสู่คนกับอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบของดิจิทัลนะคะโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผู้บริหารที่มีอายุมากขึ้นทักษะด้านดิจิทัลก็จะลดลงและเรานะคะก็จะไม่สามารถหนีกระแสดิจิทัลได้อย่างแน่นอนเลยนะคะค่ะความสามารถด้านคนค่ะถือว่าเป็นทักษะการเลือกทีมงานนะคะทีม selection ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็กระตุ้นผู้อื่นนะคะinspire and motivate others ทักษะการสื่อสารสร้างพลังงานบวก powerful communication ทักษะการทำงานเป็นทีม teamwork ทักษะการสร้างสัมพันธ์ relation building ความสามารถด้านการคิดและการตัดสินใจทักษะและความคิดเชิงระบบ system thinking ทักษะด้านความคิดเชิงกลยุทธ์ strategic management ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงาน performance management ทักษะการวัดผลปฏิบัติการองค์กร performance measurement อาจารย์ก็คิดว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการบรรยายเป็นช่วงแรกนะคะก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อในครั้งหน้านะคะ
เมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02-800-6800-5